ัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตติสันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำอีเวนต์นะครับโนรุรุนนะครับ4ดาวนะครับกับนายสถานีบราว3ดาวนะครับก็เป็นเกี่ยวกับรถไฟนะครับสำหรับเลนเจอร์ตัวใหม่พวกนี้นะครับวิธีหาก็ไม่ยากนะครับก็ไปตีด่านบอสนะครับแล้วก็จะมีรถแข่งด้วยนะครับก็จะมาให้อีกรอบนึงครับเป็นรอบที่2นะครับรถแข่งเขาก็ไปตีด่านบอสเหมือนกันนะครับสำหรับเมื่อกี้โนรุรุนนะครับกับตัวรถไฟนะครับตัวรถไฟคือ2ตัวนะครับ3ดาว4ดาวครับ2ตัวนั้นหมดวันที่21นะครับส่วนรถแข่งครับหมดที่14นะครับ14ตุลานะครับ21ตุลานะครับโอเคครับก็ไปดูเลยนะผมก็จัดการจับมาได้นิดนึงแล้วนะครับก็นี่นะครับก็เป็นนายสถานีนะครับก็อัพเร็วมาเยอะแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็โนรุรุนนะครับพลังก็เยอะเป็นความเร็วนะชนิดความเร็วสำคัญมากนะว่าคือเป็นตัวความเร็วนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นตัวสำคัญในการแทงของเราได้นะครับโอเคแต่บาลานซ์นะครับบาลานซ์นี่ก็งั้นๆนะครับงั้นๆไม่อะไรมากมายนะครับก็ต้องดูว่าสแต็กเต็มเท่าไหร่นะผมก็ไม่มีนะครับเพราะผมยังหาอยู่นะครับยังไม่ครบนะครับวันนี้ก็เล่นทั้งวันพยายามเล่นนะครับก็พยายามเล่นแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้นะครับก็ได้บีนไปตัวนึงแล้วนะครับแต่ว่าผมขาดไปนะสำหรับอาทิตย์ก่อนนะครับวันนึงนะครับก็เลยไม่ได้บีนนะเสียดายมากนะครับก็อาจจะไม่ได้บีนเต็มแล้วนะครับผมก็เสียดายจริงๆนะครับไม่รู้ทำยังไงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็วิธีการหาก่อนนะครับวิธีการหาครับสำหรับบินนะครับสำหรับรุ่นรุ่นนะครับตัวนี้นะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวอ่านก่อนนะอ่านก่อนนะครับให้อ่านตัวไอ้นี่ก่อนดีกว่านายสถานีนะครับนายสถานีบราวน์นะครับผู้ชื่นชอบระบบทางรถไฟและไฟฟันอยากทำงานที่สถานีอ้าวเจ้าใส่ชุดแล้วเจ้าน่าจะได้ทำงานแล้วนะหรือว่าเจ้าซื้อมาใส่เล่นๆนะครับโอเคครับสำหรับรุ่นรุ่นมันคืออะไรนายสถานีผู้ซื่อสัตย์ซึ่งทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของระบบทางรถไฟอ๋อก็เป็นตัวที่ดูแลระบบรถนั่นเองนะครับระบบรางระบบรถถ้าไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับส่วนคนนี้เป็นนายสถานีครับผู้ชื่นชอบไปเฉยนะครับยังไม่ได้เป็นสถานยังไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จากคนดีๆนะครับมีแขนมีขามีหมวกใส่อย่างเท่นะครับมีธงด้วยนะครับมีธงด้วยนะครับแล้วยังไงพอทำงานปุ๊บกลายเป็นตัวนี้ทันทีตัวเทาๆไม่รู้มันคืออะไรนะครับอ่านๆผมยังดูไม่ออกเลยมันคือตัวอะไรนะโอเคครับก็ไปดูกันนะครับว่าหาได้จากไหนนะครับกดผิดแล้วเรานี่ครับสำหรับตัวอื่นที่ผมเห็นที่เพื่อนๆเห็นนะผมก็เก็บเร็วอยู่นะครับเป็นตัวเก็บเร็วของผมนะครับโอเคนะครับก็อย่าไปดูก่อนนะครับว่าเก็บหาเก็บที่ด่านไหนบ้างครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตื้อเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องลองก่อนสักรอบหนึ่งนะครับต่อสู้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ต่อสู้เลยนะครับก็ดูนะครับถ้ามันเป็นด่านที่มันสามารถได้มันจะมีคำว่าอีเวนต์ขึ้นครับอีเวนต์แปลว่าเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์อะไรประมาณนี้ครับนี่นะครับก็จะมีตัวตรงนี้ครับเราก็ดูข้างบนได้นะครับมันจะขึ้นนะครับตัวโนรุรุนนะครับโนรุรุนภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่รู้อ่านยังไงนะครับเนี่ยครับมีเพียบเลยครับมีแต่ตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับง่ายๆนะครับก็คือใน1 area ครับใน1พื้นที่นะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีอยู่3ด่านหัวหน้าใช่มั้ยนะครับ3ด่านหัวหน้านะครับเช่น1นะครับตรงนี้นะครับข้างล่างครับ2ทางขวาครับแล้วก็3นะครับข้างบนสุดครับอันที่1นะครับอันที่2นะครับของ area ครับอันแรกกับอันที่2นะครับมันจะแจกรถแข่งนะครับมันจะแจกตัวรถแข่งนะครับส่วนอันที่อันสุดท้ายนะคือเป็นหัวหน้าใหญ่ของแต่ละแอเรียนะครับหรือว่าแต่ละพื้นที่นั่นเองมันจะแจกโนรุรุนนะครับให้เรานะครับเนี่ยครับอันที่2แม็กก็เป็นรถแข่งครับแต่ว่าอันที่3เป็นโนรุรุนนะครับโอเคนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าหาโนรุรุนที่ไหนนะครับก็ดูได้นะครับแต่ว่าทุกอันนะครับทุกแอเรียเลยนะครับเช่นนี้อันที่3ใช่มั้ย132ครับก็มีโนรุรุน1ตัวนะโอเคครับส่วนไอ้นายสถานีไอ้เจ้าอะไรบราวนายสถานีนะครับจะไปหาที่ไหนนะครับนี่นะครับก็ผมก็ลองดูมานานนะครับว่าหาที่ไหนนะครับสุดท้ายผมก็เจอนะครับที่ด่านที่48นะครับเจอที่ด่านที่48นะครับก็มีโนรุรุนได้นะครับผมก็เก็บด่านนี้แหละครับโนรุรุนนะครับกับนายสถานีนะครับเก็บด้วยกันนะครับมันจะค่อยมีโอกาสได้ทีละ2อย่างนะครับพร้อมกันนะครับส่วนด่านที่44นะครับไม่มีนะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าตั้งแต่ด่าน48ลงมานะครับสำหรับด่านหัวหน้าอันที่3นะครับก็จะมีโนรุรุนเอ้ยก็มีนายสถานีมาตัวหนึ่งนะครับนี่ครับ3ดาวบราวน์ครับบราวน์สถานีครับนี่นะครับก็มีนะครับ
โอเคครับมีถึงไม่รู้ถึงด่านเท่าไหร่แล้วผมไม่เคยผมเล่นแต่ด่าน48อย่างเดียวนะครับไปดูกันนะครับโอ้โหแม้แต่ด่านที่12ก็มีนะครับครับก็ลุ้นเงากันนะครับได้ยากมากนะผมวันนี้ผมเล่นไปประมาณ100กว่าตัวนะครับได้มากี่ตัวเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูครับวันนี้เล่นมาประมาณ100กว่าคนนะครับสำหรับวันนี้วันเดียวนะครับผมเล่นอัปเกรดก่อนนะครับไม่ได้อัปเกรดแต่รอบก่อนแล้วนะครับน่าจะยังไม่ได้อัปเกรดนะอัพหมดแล้วเว้ยโอเคก็เก็บไว้เท่านี้แล้วครับก็เก็บกระตังไว้เผื่อใช้นะครับรูบี้ก็90แล้วนะครับก็ใกล้ได้แล้วนะครับก็ไปอัปเกรดกันนะครับว่าจะได้ยังไงนะครับตึ้งตึ้งตอนนี้ผมก็เก็บมาผมเล่นไปวันนี้นะประมาณ100กว่าคนนะครับก็กดออโต้ครับออโต้ตลอดนะครับแป๊บเดียวก็ชนะนะครับแต่ว่าทำงานไปด้วยนะครับก็เลยยากนิดหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็เก็บมาได้นะครับ 1-2 ครับได้แค่3ตัวเองเท่านั้นนะครับกว่าจะได้มา3ตัวนะครับเล่นไป100กว่าคนแล้วได้แค่3ตัวนะครับไม่รู้ว่าโชคร้ายหรือว่าอะไรนะครับไม่รู้เพื่อนๆเก็บเต็มหรือยังผมไม่แน่ใจนะครับแต่ไงเดี๋ยวผมจะไปหาดูแล้วว่าสแต็กเต็มเป็นยังไงนะสำคัญคือสแต็กนะครับรวมก่อนครับไปแล้วตัวนึงเกรดครับไปนะครับตัวนี้พลัง 500,000 นะครับตี 38,000 โอ้โหค่อนข้างจะดีนะเนี่ยความเร็วด้วยแต่ถ้าตีไกลยิ่งดีครับดูนะครับ4ดาวเหมือนกันใช่ไหมดูผมได้คาร่ากี่ตัวแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวนะครับอันนี้ไม่รวมที่ผมขายไปแล้วนะครับถ้าผมขายไปแล้วรวมที่ผมขายไปแล้วประมาณ20กว่านะครับเพิ่งได้ตัวโน้ตรุ่นแค่2ตัวเองนะครับโอเคครับสำหรับบราวนักแข่งเอ้ยบราวไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับบราวในสถานีนะผมก็ได้มา2ตัวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวแจกมันแจก1ตัวก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะแจกเสร็จแล้วผมก็เก็บได้2ตัวกลายเป็น3ตัวนะครับรวมทั้งหมดโอเคก็ดูจากที่ดูแล้วนะครับมันเป็นตัวบาลานซ์นะครับก็ไม่น่าจะเก่งมากนะครับจริงๆนะครับเพราะมันบาลานซ์เกินไปนะครับต้องเอาความดีของต้องเอาสักอย่างนึงนะครับมันบาลานซ์เกินไปนะครับเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนในการผ่านด่านนะครับเรทแต่บาลานซ์ครับก็ที่จริงสแต็กก็จะดีนะสำหรับเล่นด่านเก็บเลเวลนะครับก็ใช้น้อยนะครับแล้วตีแรงพลังเยอะนะครับประมาณนี้นะครับปกติครับสำหรับตัวบาลานซ์นะครับดูได้อย่างเช่นตัวมาสมูนนะครับจะดีนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะไปตื้อคนกันนะครับก็ใช้ตัวใหม่ตื้อดูนะครับว่าจะสามารถตื้อได้หรือเปล่าทั้งในการต่อสู้นะครับก็ตั้งแต่ได้รูบี้มาทีนี้ก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะหรือว่าเล่นไปแล้ววะยังไม่ได้เล่นนะครับก็ไปเอาสักหน่อยนะครับก็เพื่อนเรามีใครบ้างอีกพวกนี้พวกโลกสยามมา1 2ทีนี้ก็ของไทยนะครับมาอีก1แล้วชีนี่แม่ใจน่าไม่รู้ของไทยหรือเปล่าครับก็คนไทยมาเยอะเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็มาเยอะทุกต่อแล้วครับคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับสำหรับเพื่อนผมเป็นไงช่วงนี้ใครเนี่ยทำไมผมมีเพื่อนด้วยมีตอนไหนไม่แน่ใจนะครับประมาณนั้นนะไม่เป็นไรนะผมก็ไม่ได้เคร่งเครียดเรื่องการต่อสู้ผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นมากนะแล้วก็ไม่ได้เติมด้วยนะตุ้มตุ้มตุ้มบางคนเขาต้องลงทุนนะที่จะไปลุยนะครับแต่ว่าผมใช้ตัวอ่อนหมดครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเฮ้ยลืมใช้เพื่อนจะรอดไหมวะเนี่ยไปเฮ้าโอ้โหมาดะเลยเหรอมาดะเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเป่านกหวีดเอานะครับตัวนี้ต้องเสียงหน่อยมันไอตัวนั้นมันยิงอะไรอ่ะไอตัวนะมันยิงอะไรนะครับไม่แน่ใจนะครับเฮ้ยทำไมมันเยอะจังเลยครูเยอะมากเฮ้ยเราสู้ไม่ได้หรือนี่อย่าบอกว่าเราสู้ไม่ได้ไม่มีออโต้ด้วยเขาก็มีมูลนะครับที่เก่งหน่อยนะครับสบายๆแบบนี้แล้วก็คอนแนโดกับพร้อมฟรีสนะครับเอาลุยเลยนะครับแบบนี้ครับมีโอกาสได้แน่นอนครับพร้อมยิงมิสไซล์แล้วก็เมเทโอลงนะครับเราแพ้ท้ายได้นะครับ
โอ้มาด่าเขาเฮ้ยเขามีฮิตแมนมาต้องไปฆ่าฮิตแมนให้ได้หวังว่าเราชนะได้นะหวังว่านะครับคือชนะได้หรือเปล่าตอนนี้มั่วแล้วนะครับตอนนี้ฮิตซ้ายยังยิงไม่โดนฐานเลยนะครับไม่เข้าเลยนะครับชนะได้ไหมเนี่ยว่ากองกำลังเราเยอะแล้วนะครับเราใช้ไปหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็น่าจะโอเคครับเริ่มตีฐานหรือยังเริ่มตีฐานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหรือยังนี่เริ่มตีฐานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วเริ่มตีฐาน yes นึกว่าจะแพ้นะตอนแรกที่ขอลูกบีนะครับกับยิงอะไรไม่รู้นะครับที่จริงพวกโมเนสเมเนเจอร์เมเนเจอร์ก็โอเคนะครับโอเคนะครับก็ชนะมาอีกเกือบแพ้แล้วนะครับโอเคครับก็นี่เพิ่งเร็วเท่าไหร่เองนะครับ22แล้วผู้ใหญ่เนาะพลังตาง 400,000 ที 30,000 พลัง 500,000 ที 30,000 มันได้ต่างกันมากครับแต่ว่าทำไมรูรุ่นมันใช้เยอะกว่านะครับใช้เยอะกว่าแล้วแถมยังต้องพลังก็ไม่ได้เก่งกว่าเท่าไหร่นะครับต้องเป็นความเร็วนะครับก็รีเร็วนะครับโอเคนะครับต่อไปก็ไปตื้อเพื่อนกันนะครับจะตื้อสักคนหนึ่งนะเพราะว่าไม่มีเวลานะครับ11นาทีแล้วแป๊บเดียวนะครับคุย1 2 3นะครับก็ไปแล้วนะครับก็ผ่านไปหมดแล้วครับเวลาหายหมดนะครับก็จะใช้ตัวอื่นมั่งนะครับเพราะว่าเบื่อแล้วตัวเดิมครับใช้ไปก็ชนะชนะบ่อยเกินไปนะครับผมก็ดูเขาจะเอาตัวไหนดีครับโอเคครับไปลุยกันเลยนะครับก็ไปดูนะครับว่าเพื่อนมีตัวโนรุดุนกับตัวนั้นสแต็กเต็มหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนๆของเราเพื่อนผมไปดิน้ำตกสายลุงห้องวิจัยทะเลทรายลากไปเพ่โอเคนะครับมันลากยากมากเลยนะครับเพราะว่ามันกระตุกนะครับโอเคโอเคครับผมไปด่านประมาณ120นี่แหละครับพอละไปดูเพื่อนๆก่อนนะครับว่ามีตัวอะไรหรือเปล่าพร้อมตื้อนะครับเพราะเราเร็วน้อยก็อาจจะสู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปเจอใครจากกริดพอนะครับไปหาน้องจากกริดนะครับ120โอเคนี้หน้าเราแล้วน่าสู้ได้นะน้องจากกริดครับผิดอะไรไม่แน่ใจนะครับเพราะอ่านไม่ได้นะครับจะหิบโบดีโอนะครับหรือเอาเพื่อนมาเมื่อกี้นะครับดุ้งดุ้งดุ้งไปแล้วไปก่อนเอาเพื่อนมาเท่าที่ผมดูแล้วนะครับ2ตัวนี้นะครับตัวใหม่นะครับ2ตัวรถไฟนะครับอาจจะมีประโยชน์นะสำหรับตัวความเร็ว4ดาวนะครับตัวนี้นะหรือว่าตัวลูกบีดเองนะครับทำของลูกบีดได้นะครับหลอกเริ่มหลอกโผล่แล้วนะครับก็คิดว่าอาจจะได้ใช้ประโยชน์ครับในภายภาคหน้านะเพราะเป็นตัวความเร็วนะครับสำหรับอีกตัวนึงสายบาลานซ์ครับไม่น่าจะได้ใช้ประโยชน์มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นตัวแอนสำหรับเพื่อนๆเร็วน้อยๆนะหรือว่าสู้กับด่านที่ยังน้อยๆอยู่นะครับด่านไม่เยอะนะครับด่านนะ50 60อะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องใช้นะครับอาจจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทีมได้นะครับไม่รู้ว่าตัวนี้มันยิงยังไงนะตายแล้วเว้ยยังดูไม่ดีเลยว่ายิงยังไงนะครับตัวนายสถานีนะครับโอเคชนะแล้วนะก็วันนี้ก็ผ่านไป14นาทีครับก็ยังงงนะว่าทำไมผมไม่ได้มาเล่นบ่อยนะเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรเล่นนะมันไม่ค่อยมีอีเวนต์ใหม่นะผมก็เลยยังไม่เล่นนะครับก็เก็บเรื่อยไปเรื่อยเก็บเรื่อยไปช้าๆนะไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวไม่มีอะไรทำนะต่อไปนะครับเดี๋ยวมาช่วงนี้ก็เล่นเกมอะไรนะ Night and Squirrel นะครับกับเกม Live Stage Night นะครับก็เล่นเรื่อยๆครับตอนนี้เริ่มแรกแบ่งเวลาเล่นเกมแล้วก็เริ่มยากนะครับเพราะว่าเกมเยอะมากนะครับไงก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆครับที่ชมครับสำหรับวันนี้นะครับ And I see you again ครับ in the next video นะครับก็ถ้ามีอีเวนต์ใหม่หรืออะไรมาหรือว่าผมได้เพชรเต็ม100แล้วผมก็อาจจะเริ่มกัดชาครับ100ผมก็รออยู่นะครับอีก10เองนะครับเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับในวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย